ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเจริญพรนะนักเรียนอนุบาลและท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านนะวันนี้เรามาพบกันในแบบตามใจผู้ขอคือมีญาติโยมหลายท่านร้องขอมาว่าอยากจะฟังเรื่องท่องไปในสามสาสวัตอันเป็นเรื่องราวจากหนังสือที่หลวงพี่เขียนไว้เมื่อปีพ.ศ.2445นะ2545เมื่อ19ปีก่อนนะตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่ได้บวชนะหลวงพี่บวชปี2552คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะต้องพิมพ์ครั้งละ 5,000 ถึง 4รอบนะหลวงพี่มาพูดวันนี้ต้องถือว่านักเรียนส่วนใหญ่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะไม่รู้ถ้าใครยังไม่ได้อ่านหลวงพี่ว่าเชยนะส่วนใหญ่คนก็เคยอ่านแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีจริงก็มาคุยกันหลังไมค์ได้หลวงพี่ยังมีแจกนะสหัสวรรษนี่แปลว่าพันปีนะถ้าทศวรรษคือ10ปีครบรอบ10ปีถ้าศตวรรษก็คือ100ปีสหัสวรรษคือพันปีอย่างเท้าศาสนัยเนี่ยพระอินทร์เนี่ยเท้าพันตามีในตาอยู่พันตาเนี่ยสหัสวรรษเนี่ยนะพันปีท่องไปในสามสาสวัตนี่คือเรื่องราวในรอบ 3,000 ปีที่กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งอดีตปัจจุบันและในอนาคตเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่นวนิยายแต่ก็ยากที่จะบอกนะว่ามันเป็นอะไรเพราะมีบางตอนที่ย้อนยุคไปถึงเกือบ 2,000 ปีเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตำนานหรือประวัติศาสตร์ก็ได้นะสำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันวานก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นเรื่องจริงที่เกิดในปัจจุบันส่วนบางตอนที่ก้าวล้ำนำยุคไปถึงพันปีข้างหน้าไปสู่อนาคตการอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นจินตนาการหรือความฝันก็คงไม่ใช่นะเพราะมันภาพมันชัดกว่านั้นนะขอเรียกว่าเป็นวาดฝันก็แล้วกันนะไม่ใช่ฝันให้ฝันนะขอยืนยันว่าไม่ใช่ฝันให้ฝันเอาเป็นว่าเป็นวาดฝันอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันผู้มีปัญญาย่อมรู้จักนำอดีตมาเป็นบทเรียนและรู้จักนำอนาคตมาเป็นความหวังเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแต่ก็น่าเสียดายนะเพราะคนเรามักจะหลงลืมอดีตแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในอนาคตเท่าที่ควรนะจึงมัวเมาประมาททำผิดพลาดกันซ้ำซากและไม่ได้ทุ่มเททำความดีเท่าที่ควรมาพูดกันถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้กันดีกว่านะแต่แรกเนี่ยหลวงพี่เขียนเรื่องท่องไปในสามสาสวัตมาทยอยลงในเป็นตอนในวารสารกัลยาณมิตรนะสมัยก่อนเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเรามีวารสารประจำของวัดชื่อว่าวารสารกัลยาณมิตรก็หยุดไปได้สัก20ปีได้แล้วนะหลวงพี่เคยเป็นนักเขียนประจำอยู่ในวารสารกัลยาณมิตรนะปรากฏว่าเขียนเรื่องนี้ไปแล้วได้รับความนิยมชมชอบจากผู้อ่านเป็นอันมากจนร้องขอให้พิมพ์รวมเป็นเล่มเพื่อได้อ่านได้สะดวกนะนี่เนี่ยพิมพ์ถึง4ครั้งเลยนะเขียนตอบรับดีๆอย่างนี้หลวงพี่ยอมรับว่าหลวงพี่มีความพอใจและสุขใจจากการตอบรับดังกล่าวโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าหนังสือที่เราเขียนเนี่ยมีส่วนช่วยให้ผู้คนมีกำลังใจในการสร้างความดียิ่งขึ้นนะอันนี้หลวงพี่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สามารถสอบผ่านมาตรฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กำหนดไว้นะหลวงพี่ยังจำคำโอวาทนะของหลวงพ่อทั้งสองของเราได้
ือหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทัตตชีโวท่านให้ไว้ลักษณะคล้ายๆกันนะว่าความสำเร็จของการพูดหรือการเขียนก็ตามมันอยู่ตรงที่เราสามารถยกใจให้คนทำความดีได้มากน้อยเพียงใดถ้าพูดหรือเขียนแล้วทำให้คนฟังคนอ่านมีกำลังใจในการสร้างความดีขึ้นได้เนี่ยนั่นแหละคือความสำเร็จอีกทั้งท่านยังย้ำนักย้ำหนาว่าอย่าเอาวาจาหรือปากกาไปเป็นหอกเป็นดาบเที่ยวทิ่มแทงใครต่อใครให้เจ็บปวดเดือดร้อนอันนี้ถือว่าเป็นวิบากกรรมทีเดียวนะท่านเคยเอาภาพในปรโลกมาให้ดูหลวงพี่ดูแล้วสะดุ้งเลยนะบางทีเราพูดเย้าหยอกเล่นแต่ว่าก็บางทีเขาอาจจะไม่สนุกด้วยก็ได้นะมันเหมือนกับพูดเน็บให้เจ็บใจก็มีภาพในปรโลกโอ้โหเจ้าหน้าที่เอาครีมมาดึงเนื้อหนึบเนี่ยโอ้โหนี่เจ็บปวดเหมือนกับเราไปพูดเน็บให้เขาเจ็บใจหรือเอาปากกาข้อเขียนเราไปเป็นหอกทิ่มแทงเขาในปรโลกเหมือนกันมีเจ้าหน้าที่เอาหอกมาไล่ทิ่มไล่แทงเนี่ยเป็นวิบากกรรมโอ้โหได้เห็นชุดนี้ภาพจากปรโลกที่หลวงพ่อเอามาให้ดูแล้วก็เวลาจะพูดจะเขียนอะไรก็ระมัดระวังเต็มที่สำหรับแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากหลวงพี่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมโบราณสถานในเมืองพระนครอันนี้หมายถึงโบราณสถานแถวเมืองเสียมเรียบนะเมื่อต้นปี2544ตอนนั้นหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่ได้บวชนะการไปครั้งนั้นทำให้หลวงพี่ได้เห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตเมื่อพันปีก่อนนะของอาณาจักรของโบราณรวมได้เห็นวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้คนในยุคนั้นน่าชื่นชมนะเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือท่องไปใน3ศตวรรษเนี่ยมีทั้งเหตุการณ์ทั้งอดีตปัจจุบันและก็อนาคตตอนที่พาไปเที่ยวชมโบราณสถานนครวัดนครธมปราสาทต่างๆที่สร้างในเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนจนถึง 1,000 ปีก่อนนี่นะนั่นก็คือการพาไปดูความรุ่งเรืองของอดีตเมื่อ 1,000-2,000 ปีก่อนส่วนในตอนที่พาไปเที่ยวชมวัดพระธรรมกายเนี่ยพามาดูวัดพระธรรมกายอีก 1,000 ปีข้างหน้าเนี่ยนั่นก็คือการไปพาไปสู่อนาคตเพื่อจะได้ย้อนมาค้นหาร่องรอยของความรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันการย้อนกลับมาดูอย่างนั้นน่ะทำให้เราได้รู้ความจริงว่าความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายได้เริ่มต้นก้าวไปสู่จุดสูงสุดในยุคของพวกเรานี่เองนะขอยืนยันอีกทั้งยังเป็นความรุ่งเรืองที่ยั่งยืนสืบเนื่องไปถึง 1,000 ปีเลยทีเดียวนี่จากหนังสือเล่มนี้นี่คือสิ่งที่ควรภาคภูมิใจว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงผู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เท่านั้นยังถือว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์อดีงามไว้แก่โลกด้วยสำหรับเนื้อหาที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยในเล่มนี้ก็คือการบรรยายถึงบรรยากาศในการเดินทางไปร่วมพิธีทอดพระป่าขององค์การยุวพุทธตศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเลยยพสลที่เมืองเสียมเรียบนะตอนนั้นหมู่คณะเราก็เป็นกรรมการขององค์การยพสลอยู่หลายท่านนะคนที่ชวนหลวงพี่ไปก็คือคุณหมอพรชัยพิญญพงศ์ตอนนี้ก็บวชเหมือนกันแล้วนะหลวงพี่อยู่ในทีมที่ต้องเตรียมอยู่ในชุดเตรียมงานจะต้องเดินทางไปล่วงหน้าเขาไปอยู่สองแบบคือแบบส่วนใหญ่คณะกรรมการก็จะบินไปนะเหาะไปหลวงพี่อยู่ในชุดเตรียมงานล่วงหน้าก็ไปก่อน 2-3 วันนะไปทางบกอันนี้ไปทางบกโดยการแนะนำของคุณหมอพรชัยนะคุณหมอพรชัยท่านก็ปรารถนาดีท่านก็บอกโอ้พี่เป็นนักเขียนนะไปทางบกเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศได้กลับมาเขียนหนังสือได้นะผมเสียสละไปทางอากาศกันแล้วกันตามไปที่หลังพี่ไปเตรียมล่วงหน้านี่โอ้โหหลวงพี่ก็ตอนนั้นก็นึกสรรเสริญนะคุณหมอโอ้โหมีแต่จิตมีแต่ใจเหลือเกินแต่พอเดินทางเข้าไปจริงก็มันก็เลิกสรรเสริญนะ
เลิกสรรเสริญหมอแล้วว่านึกสงสารตัวเองเนี่ยโอ้โหเรามาทำมันลำบากยังไงนี่ดูด่านอันนี้เดี๋ยวนะเห็นหน้าเห็นตาหนังสือนี่ก่อนหนังสือท่องไปใน3สัปดาห์จำได้ไหมส่วนใหญ่เคยอ่านแล้วนะบอกแล้วถ้าใครยังไม่มีหลังใหม่มานะหลวงพี่มีแจกอ่านไปนี่ด่านนี่ต้องหลวงพี่ไปทั้งบกนี่ไปที่เมืองอรัญญประเทศด่านอรัญญประเทศฝากนู้นเป็นด่านปอยเปตของกัมพูชาอันนี้เข้าเขตกัมพูชาโอ้โหอย่างที่หลวงพี่บอกนะถนนหนทางเมื่อ20ปีก่อนนี่หลวงพี่ว่าสุดโหดมากเลยนะเนี่ยถนนจะอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้คนละเรื่องเลยนะระยะทาง100ระหว่างปอยเปตไปถึงเสียมเรียบเนี่ย154กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเกือบ6ชั่วโมงถนนเนี่ยดูสะพานสะพานนี่เดินวิ่งไปดีล่วงไปนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ล่วงได้คนเดินก็ล่วงได้นี่มันมีช่องโหว่เยอะนี่ถนนตั้งแต่เดินทางมาหลายแห่งทั่วโลกเลยมาเจอที่นี่สุดโหดเลยนี่ไปถึงเมืองศรีโสพลปัจจุบันเรียกเมืองบันเตียนมันเจยนี่ศรีโสพลพอถึงศรีโสพลนี่จะเจออัปสราอยู่ทางวงเวียนขวามือไปพัตตบองท่าลายลำโอ้โหดูท่าลายลำของอัปสรานี่ท่าพิสดารจริงนี่เข้าเมืองเสียมเรียบเลยนะถึงเมืองเสียมเรียบเนี่ยคือมันชื่อเมืองเนี่ยมีตำนานนะตำนานของเมืองเสียมเรียบคือชื่อเสียมเรียบเนี่ยผมให้ดูเสียมเรียบเนี่ยแปลว่ากองทัพสยามหรือเสียมเนี่ยเขาเรียกเราเสียมหรือสยามมาพ่ายแพ้ราบเรียบที่นี่โอ้เขาเป็นความภูมิใจของทางคนกัมพูชามากเลยเคยทำลายกองทัพสยามได้ที่นี่นะแต่ว่าเมื่อถึงยุคที่เมืองนี้หรือกัมพูชาเนี่ยเป็นอยู่ในความปกครองของเราก็แม้ทนไม่ได้นะจะใช้ชื่อเสียมเรียบนี่มันเจ็บกระดองใจก็เลยเปลี่ยนเป็นเสียมราชก็คือหมายถึงดินแดนของสยามคือสยามรัฐนั่นเองนะเสียมราชที่สยามดินแดนของสยามแล้วก็นี่มาถึงเมืองในเมืองเนี่ยนี่มีวัดนี่รู้สึกเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยที่ปัจจุบันเสียมเรียบเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวสำคัญของกัมพูชาเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานอันสำคัญคือนครวัดนครธมแล้วก็โอ้โหมีปราสาทเก่าๆเป็นหลายร้อยแห่งเลยนะสำหรับนครวัดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะ1ใน7เขาแบ่งนครวัดนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในรอบที่3รอบแรกจะมีพีระมิดของอียิปต์นะส่วนลอยแห่งบาบิโลนถ้าในยุคที่สองก็จะมีพวกกำแพงเมืองจีนหอเอ็นในเมืองปิซาพวกนี้เป็นต้นส่วนในยุคหลังเนี่ยก็จะมีนครวัดหรือก็อะไรตึกเอ็มไพร์สเตทอะไรอย่างเงี้ยนะน่าตื่นเต้นมากเลยไปดูสิ่งนี่มาดูอุ้ยโรงแรมใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะเนี่ยหลวงพี่ไปมาหลายเมืองแล้วหลายประเทศแล้วเนี่ยยอมรับว่าที่เสียมเรียบเนี่ยโรงแรมเยอะมากเพราะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะดูพี่มีตั้งแต่
โรงแรมระดับ5ดาวจนถึงเกสต์เฮาส์ระดับราคาที่พอไปได้นะนี่สำหรับเมืองเสียมเรียบเนี่ยมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงบ้านเมืองอยู่2อย่างหนึ่งก็คือปราสาทหินนะที่ดึงดูดมีเป็นหลายร้อยแห่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสู่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือทะเลสาบคนกัมพูชาเรียกว่าโตเลสาบนี่มาดูที่คือหลวงพี่ดูแล้วเหมือนอะไรเหมือนกระเพาะกับลำไส้อะนะในส่วนที่เป็นทั้งทะเลสาบและแม่น้ำนะเพราะเชื่อมหลายเมืองนะไม่ว่าจะเป็นเสียมเรียบพัทบองโพธิสัตว์กำปงชะนังอะไรนะจนถึงพนมเปญส่วนทะเลสาบเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่สุดในเอเชียอัคนีถือว่าเป็นทั้งทะเลสาบและแม่น้ำนะแต่ตัวทะเลสาบนี่มีความสำคัญทั้งด้านคมนาคมการเกษตรการประมงและถือเป็นอู่แห่งอารยธรรมของกัมพูชามันมาเป็นร้อยปีพันปีนะนี่ดูภาพตัวทะเลสาบนี่ช่วงนี้ก็กว้างอยู่นะนี่หลวงพี่เคยล่องเรือไปตัวทะเลสาบโหยิ่งใหญ่มากนะนี่เป็นแหล่งเนี่ยคนเขาอยู่กันที่นี่นะเหมือนนึกถึงอิเลเล็กของเมียนมานะเนี่ยเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเรียนหนังสือทำงานอย่างนี้น่าจะเป็นโรงเรียนคนก็อยู่บนแพเกิดน้ำเอ้ยขอพูดถึงเรื่องทอดพระป่าสักนิดนึงเอาสั้นๆภาพมันมัวนะมัน20ปีมาแล้วเนี่ยพระป่า3วัดที่เมืองเสียมเรียบดีวัดโคสิตารามหรือวัดตาโตกเด็กๆ ก็มาต้อนรับก็ดีนะผมรู้สึกจะปีพอ20ปีมาแล้วเนี่ย2000คศ2001ตอนนี้2021 20ปีมาเลยนะพิธีโอ้พอเสร็จแล้วสิ่งที่เราใฝ่ฝันมานานก็คือการไปเที่ยวชมโบราณสถานที่เมืองพระนครจะไปยังไงต้องตีตั๋วก่อนนะเนี่ยไอ้นี่บัตรมาเพิ่งมาไปรอบหลังหลวงพี่ไปหลายรอบเลยนะนี่ไปปี15ราคาค่าตั๋วชมก็ตอนนั้น20เหรียญสำหรับ1วันนะถ้า3วันก็40เหรียญ7วันก็60เหรียญโอ้ไม่กี่ปีมานี้ขึ้นราคาแล้วนะจาก20เหรียญขึ้นเป็น37เหรียญโอ้จาก600ขึ้นมาเป็น1,000เกือบ 1,200 อ่ะแล้วก็ถ้า3วันก็เป็น62เหรียญ7วันก็เป็นเท่าไหร่นะ72เหรียญใช่37 62 72ไอตอนที่จะไปชมโบราณสถานต่างๆนี่นะสิ่งที่เราอยากใครจะไปเที่ยวเมืองโบราณเนี่ยอยากให้ศึกษาถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สักนิดนึงจะทำให้การไปดูเนี่ยได้อรรถรสนะนี่เมื่อพื้นที่ในย่านสุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อ 2,000 ปีก่อนหรือพันกว่าปีก่อนเนี่ยจะมีอาณาจักรโบราณส่วนใหญ่จะอยู่ตามลุ่มน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำตาปีเนี่ยมีอาณาจักรโบราณที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะในสุวรรณภูมิมีอาณาจักรฟูนันอาณาจักรจามปาและอาณาจักรเจนละและอาณาจักรศรีวิชัยนะหลวงพี่ขอพูดสั้นๆนะอาณาจักรฟูนันหรือฟูนานเนี่ยเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดของอาณาจักรขอมมีอายุอยู่ระหว่างประมาณปีพ.ศ. 600ถึง 1,100
ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนทรวงศ์มีศูนย์กลางอยู่นี่เดี๋ยวดูภาพนี้ดีกว่าอาจจะเล็กไปนิดนะศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนันเนี่ยจะอยู่ตอนดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแล้วที่ราบสูงทะเลสาบเขมรแต่ก็นั้นก็ตามยังมีนักวิชาการบางท่านเชื่อว่าศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนันเนี่ยน่าจะอยู่ในย่านลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือบริเวณเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีเนี่ยนะหลวงพี่ก็ไม่กล้ายืนยันว่าเกิดไม่ทันจริงๆจากอาณาจักรฟูนันก็มาเป็นอาณาจักรจามปาหรือจำปานี่เป็นอาณาจักรที่เก่าแก่เหมือนกันนะมีศูนย์กลางอยู่แถวเมืองบินดินประเทศเวียดนามเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากโดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่9เนี่ยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองต่อมาภายหลังศตวรรษที่16ได้ถูกอาณาจักรไดโคเวียตของพวกยวนเนี่ยเข้ามาครอบครองตอนนี้ตอนหลังนี่เป็นจามปาก็หายไปเหลือแต่ไดโคเวียตขึ้นมาแทนอาณาจักรต่อไปคืออาณาจักรเจนละหรือเจินละนะเป็นอาณาจักรโบราณเหมือนกันคู่มากับอาณาจักรฟูนันแต่ว่าอยู่ในใต้ช่วงแรกเนี่ยอยู่ในใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนันต่อมาในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่เนี่ยเจนละเนี่ยศตวรรษที่12โอ้มาลบชนะเอาชนะฟูนันแล้วก็มีอำนาจครอบครองอาณาจักรฟูนันต่อจากนั้นเลยนะฟูนันก็ล่มสลายไปเหลือแต่เจนละแล้วก็ต่อไปก็จะแยกเป็นเจนละน้ำและเจนละบกนะหลวงพี่จะไม่พูดจากเจนละเนี่ยมันถึงจะมายุคถึงยุคเมืองพระนครซึ่งรุ่งเรืองอยู่ระหว่างศตวรรษที่14ถึง20เนี่ยประมาณ600ปีในช่วงนี้เองได้มีการก่อสร้างปราสาทหินขึ้นมามากมายนับเป็นพันแห่งนะรวมทั้งโบราณสถานนครวัดนครธมที่ดึงดูดพวกเราและชาวโลกทั้งหลายให้ดันด้นมาถึงที่เมืองเสียมเรียบนะสุดท้ายคืออาณาจักรศรีวิชัยเดี๋ยวนะอันนี้ขอย้อนไปดูนิดนึงนี่ที่อาณาจักรเจนละเนี่ยอยู่แถววัดภูเขาวัดภูที่จำปาสักนะเนี่ยหลวงพี่เคยไปอยู่ส่วนตอนหลังเนี่ยพูดถึงอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอยู่ที่เกาะสุมาตรานะนี่บุโรพุทโธนี่เป็นประจักษ์พยานอยู่แต่นักวิชาการอีกไม่น้อยกับมั่นใจว่าอยู่ที่เมืองชัยยาของเรานี่เองนะโดยสันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรที่ได้รับศาสนาและวัฒนธรรมมาจากอาณาจักรทวาราวดีและเมืองละโวลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาณาจักรศรีวิชัยนี่มีความรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง14ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ไสเลนทรวงศ์นับเป็นอาณาจักรที่มีพระพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองมากและเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังอาณาจักรต่างๆในย่านนี้นี่ถ้าเรามีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆแล้วย่อมจะช่วยให้ไปเที่ยวชมโบราณสถานเนี่ยอย่างมีอรรถรสเลยนะหลวงพี่แล้วเราจะรู้สึกทึ่งนะอย่างหลวงพี่ยังจำถ้อยคำของหลวงพ่อธรรมชโยได้นะก่อนไปที่นครวัดครั้งนั้นนะหลวงพี่มีโอกาสไปกราบลาหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมชโยท่านพูดถึงเมืองนครวัดนะกับหลวงพี่ว่าใครก็ตามที่ได้ไปเห็นนครวัดแล้วเขาจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันและมักจะเอ่ยออกมาด้วยความทึ่งว่าคนในยุคพันปีก่อนเนี่ยเขาสร้างสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรเนี่ยพวกเราจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้คนอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยพูดประโยคเดียวกันเนี่ยเพราะว่าการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยเราต้องคิดให้กว้างคิดให้ไกลต้องมองไปถึงพันปีข้างหน้าเพื่อจะสื่อให้คนผู้คนในยุคนั้นน่ะเขาเข้าใจแล้วในสิ่งที่เราทำและต้องทำให้เขารู้สึกและทึ่งชื่นชมว่าคนในยุคเราเนี่ยคนในยุคพันปีก่อนเขาเนี่ยสามารถคิดและทำสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไรก็ซึ่งคงจะไม่ต่างจากความรู้สึกของชาวโลกทั้งหลายที่ได้มาเห็นนครวัดนครธมในปัจจุบันนี้นะอาณาจักร
ของขอบในยุคเมืองพระนครระหว่างพุทธศตวรรษที่14ถึงพุทธศตวรรษที่20เนี่ย600ปีเนี่ยนะได้มีการย้ายเมืองหลวงกันหลายครั้งมีตั้งแต่เมืองอินทรปุระหริหราลัยอมรินทรปุระมเหนทรปุระยะโสธรปุระเป็นต้นเนี่ยเมืองหลวงแต่ละแห่งก็มักจะย้ายไปย้ายไปย้ายมาอยู่ในย่านนี้นะเป็นส่วนใหญ่ในที่นี้หลวงพี่จะขอพูดเฉพาะเมืองพระนครเท่านั้นและเพื่อไม่ให้สับสนนะหลวงพี่วันนี้อาณาจักรศรีวิชัยหลวงพี่จะเอาแผนผังมาให้ดูเนี่ยเราต้องทำเข้าใจนิดหนึ่งพูดถึงเมืองพระนครมันจะมีคำว่าเมืองพระนครแล้วก็มีคำว่านครวัดแล้วก็เมืองนครธมหรือพระนครหลวงเมืองพระนครเนี่ยหรือยโสธรปุระเนี่ยหมายถึงราชธานีที่พระเจ้ายโสวรมันที่1ทรงสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15ตอนแรกไม่มีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทพนมบาเค็งนะพนมเป็นรอยปลุกอยู่นะสี่เหลี่ยมรอยปลุกอยู่ด้านล่างนะแล้วก็มีหมายเลขหนึ่งนะเขาปราสาทบาเค็งพนมบาเค็งนี่ต้นแหล่งที่ทำพระกิ่งบาเค็งเนี่ยนะมาจากนี่แหละพระกิ่งบาเค็งนี่มาจากที่นี่นะส่วนตอนหลังเนี่ยถึงย้ายมาอยู่ที่นครธมเมืองหลวงนะเอามาถึงนครวัดนครวัดนี่นครวัดหมายถึงปราสาทนครวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยโอรมันที่2เป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองพระนครนะความที่มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยนะคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นเมืองนี่ใหญ่ยังไงดูสินี่คือนครวัดในพื้นที่มีคูน้ำเนี่ยกว้างขนาดแม่น้ำเลยกว้าง190เมตรนะคูน้ำรอบๆใหญ่มากนะจริงๆก็เป็นแค่ปราสาทหนึ่งที่อยู่ในเมืองพระนครแต่เราเรียกว่านครวัดเพราะว่ามันใหญ่อันสุดท้ายอันนี้เมืองนครธมนครธมนี่นครธมนี่หรือเรียกว่าเมืองพระนครหลวงอังกอธมหมายถึงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ3กิโลเมตรเนี่ยเมื่อกี้เห็นพื้นที่สีเหลืองนะพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเนี่ยพื้นที่สีเหลืองนี่คือนครธมศูนย์กลางคือปราสาทบายนภายในนี่มีปราสาทอยู่หลายแห่งนะบายนเป็นศูนย์กลางนครธมนี้พระเจ้าชัยวรมันที่7สถาปนาขึ้นในพุทธศตวรรษที่18แล้วก็มีพื้นที่บางส่วนนี่ทับซ้อนกับเมืองพระนครยโสธรบุระเห็นไหมมันทับซ้อนอยู่ย้ายไปย้ายมาเนี่ยนะดังนั้นสรุปคือเมืองพระนครนี่กินความหมายรวมถึงนครวัดนครธมและโบราณสถานราชธานีเก่าๆหลายยุคหลายสมัยในการที่เราไปเที่ยวชมเมืองพระนครทำให้เราได้เห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองที่ผ่านมาทั้งอาณาจักรและศาสนจักรนะคือทางด้านศาสนาจักรเนี่ยก็มีอยู่สองศาสนาที่คู่กันมาในยุคของยุคนั้นนะคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธคู่กันมาเลยศาสนาพราหมณ์ก็มีสองนิกายศาสนาพุทธก็มีสองนิกายสองนิกายของศาสนาพราหมณ์ก็คือไสยวนิกายกับไวชนพนิกายไสยวนิกายนี่เขาถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดส่วนไวยสนพนิกายนี่ถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพสูงสุดส่วนพุทธศาสนาที่มีสองนิกายคือทางหินมหายานกับเถรวาทนะโอ้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวหลวงพี่พาชมนี่ทัวร์ทิปก่อนนะเนี่ยไปแล้วคิดถึงเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดนี่คงได้พาญาติโยมไปทำบุญไปทอดพระป่าที่เรามีศูนย์อยู่ที่เสียมเรียบนะไปทำบุญแล้วก็ไปเที่ยวชมนี่พนมบักเคงไอ้บักแข็งนะ
เนี่ยหูจูสูงนะประสาทอันนี้หูไม่รู้ขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยหูน้ำลายเหนียวเลยกว่าจะถึงถ้าลำพังไปคนเดียวหลวงพี่คงไม่ขึ้นนะแต่อันนี้มีพวกไปกันเยอะแล้วก็มันมีกำลังใจอ่ะบางทีเหนื่อยๆแล้วก็หยุดพักคนอื่นถามว่าไม่ไหวเหรอบอกป้าชมวิวจริงๆหันมาชมวิวพักหายหอบแล้วก็ขึ้นต่อเนี่ยขึ้นไปดูอะไรคนเราไปดูที่สูงๆเห็นวิวทั่วเมืองพระนครนะเสียมเรียบเนี่ยคนเราชอบดูสันไลท์สันเซ็ตเลยนะเนี่ยสวยถัดมาคือนครธมเนี่ยมาดูปราสาทบายนปราสาทบายนนี่เป็นปราสาทที่อลังการจริงๆนะใหญ่ไม่ใหญ่เท่าปราสาทนครวัดแต่หลวงพี่ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็น่าชมไม่น้อยกว่านครวัดเลยนะเนี่ยโอ้ดูมีอะไรเนี่ยมีปรางอยู่ทั้งหมด54ปรางยอดปรางปราสาทนะแล้วก็มีรูปสลักรูปหน้ามนุษย์อยู่ปรางละ4ทิศมี54ปรางเนี่ยนับไปแล้ว216ก็เป็นปราสาทหินที่นักประวัติศาสตร์วิจารณ์กันจนปราสาทกินว่ารูปหน้าทั้งหมดในปรางปราสาทนี้หมายถึงอะไรนะบางคนก็บอกเป็นหมายถึงพระพรหมพรหมสีหน้าหรือบางคนก็บอกเป็นพระอวโลกิเตศวรบางคนก็บอกว่าเป็นหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7คือสรุปแล้วหลังจากตอนหลังเนี่ยเรามาค้นพบเทวรูปที่ขุดกันอยู่ในถูกทำลายทิ้งอยู่ในบ่อในปราสาทเนี่ยเป็นพระชัยพุทธมหานาถเป็นรูปพระพุทธรูปปางนาคปลกแล้วก็มีจารึกอยู่หลายแห่งยืนยันว่าที่นี่เป็นพุทธสถานดังนั้นใบหน้านี้จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากพระอวโลกิเตศวรเท่านั้นนะนี่ดูโอ้นี่ผมสินะปราสาทโอ้พี่ปราสาทนี้นะเออหลวงพี่ไปแล้วชื่นชมนะคนเขาทำให้เรารู้ประวัติของในยุคนั้นเป็นอย่างดีที่ทำให้เรารู้ประวัติมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งพวกภาพจารึกไว้ที่ฝาที่ผนังเนี่ยรวมกันแล้วนะ 1,200 เมตรใช่ไหมบันทึกภาพต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบันทึกจดหมายบันทึกเหตุของกิวตากวนที่เป็นทูตจีนที่ไปเมืองจีนเมื่อพ.ศ. 1839นะเขาบันทึกละเอียดคนจีนนี่เก่งนะนี่ภาพจากฝาผนังกำแพงเออนี่ใช่ไหมว่างๆไม่รู้อะไรทำก็เอาหมามากัดกันเล่นนะมีตีไก่อะไรนี่นะมีแต่ยุคนั้นนี่น่าจะเป็นพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่เป็นกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่7สำหรับทัพรบกับพวกจามอาณาจักรจามนี่ออกจากที่พอออกจากปราสาทบายนเนี่ยออกไปนิดเดียวก็เจอปราสาทอีกอันหนึ่งปราสาทบาปวนปราสาทบายนเขาเรียกปราสาททองคำปราสาทที่ปราสาทบาปวนนี่เขาเรียกปราสาททองแดงนะเออดูแล้วเห็นแล้วนึกถึงอะไรไหมเหมือนมหาธรรมกายเจดีย์แล้วนะจริงๆก็ไม่ได้เหมือนแต่แรกหรอกเพราะว่าเดิมมียอดปราสาทแต่ว่าการเวลาผ่านไปก็พังลงเออการที่พังลงแล้วมันดูแล้วใครมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยทำให้เราคิดอยู่อย่างหนึ่งนะเราดูแล้วซาบซึ้งวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์
พราะว่าเท่าที่หลวงพี่ไปตะเวนดูเจดียสถานเนี่ยมาแล้วมากมายหลายประเทศนะถ้าไม่เชื่อมั่นว่ามหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยเป็นเจดีย์ที่มีความสมบูรณ์เป็นคือเป็นเจดีย์ที่สุดยอดนะแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวคือเป็นเจดีย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยรูปทรงทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างและการสื่อความหมายนะว่าเจดีย์เนี่ยเป็นรูปทรงที่อมตะเหนือกาลเวลาคือเป็นทรงกลมเป็นสากลสามารถก้าวพ้นกำแพงแห่งศิลปะของชนชาติใดๆนะรูปทรงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งแขกจีนไทยเนี่ยรับได้ทั้งนั้นนะคือสามารถกลมกลืนไปได้กับศิลปะของทุกๆชาติเลยทีเดียวที่บอกว่าเป็นทรงอมตะเหนือกาลเวลาเนี่ยเพราะว่ารูปทรงลักษณะอย่างเนี้ยเป็นรูปทรงที่ถือว่าเป็นสุดท้ายทรงสุดท้ายของสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเรานึกถึงอะไรล่ะภูเขาก็ได้นะหรือพีระมิดเนี่ยของอียิปต์เนี่ยโอ้อยู่พีระมิดที่ 4,000 ปีอยู่ได้ภูเขาเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นปีก็อยู่ได้หรือแม้จะสิ่งก่อสร้างเนี่ยเอาตึกสัก10ชั้น100ชั้นน่ะถ้าเวลาเขย่าจนพังมารูปทรงสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แหละนะเหมือนกองพูนแสดงว่ามหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยรูปทรงเนี่ยเป็นทรงที่stable น่ะคือทรงมั่นคงถาวรที่สุดแล้วดังนั้นจึงมั่นใจว่าของเราอยู่ได้เป็นพันปีแน่นอนนะนี่คือวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์ของเราสุดยอดเลยดูอะไรต่อไปภาษาต่อไปนี่ภาษาพิมานอากาศนี่ประวัติเยอะเอาหลวงพี่ไม่มีเวลาคุยยาวนี่ภาษาพระขันธ์ปราสาทพระขันธ์นี่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมันดาคือพระนางชัยยุทธามณีนี่ปราสาทพระขันธ์นี่ภายในปราสาทพระขันธ์นะต่อไปคือปราสาทตาพรมปราสาทตาพรมนี่พระเจ้าชัยวรมันสร้างขึ้นอุทิศให้แก่พระราชบิดาคือพระเจ้าธรณินทรวรมันที่2เข้าไปแล้วทึ่งชอบตรงเนี้ยนะโอ้มีต้นไม้เขาเรียกต้นสะปวงนะถามว่าต้นอะไรเขาเรียกต้นสะปวงเนี่ยเป็นสมัยก่อนที่นี่เขาตัดไปเยอะแล้วนะนี่เขาเหลือไว้บางส่วนเพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างทั้งด้านช่างกับทางพวกศิลปะอนุรักษ์เขาบอกว่าไอ้นี่เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะจริงๆก็ทำลายโบราณสถานแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ชื่นชมเห็นไหมรากต้นสะปวงใหญ่มากเป็นไม้เนื้ออ่อนนะนี่โอ้เห็นไหมมีนางอัปสราป่านี้มีโยมคุ้นๆหน้าอยู่โยมสุชาดาขาวเพียรพาณิชย์โอ้ไปนั่งอยู่นี่เป็นนี่ติดกันในประสาทในประสาทตาพรมและไอ้ดีหลวงพี่ทึ่งอีกอันนึงอันนี้ประสานเมื่อพันปีก่อนนี่มีเหมือนไดโนเสาร์ด้วยนะเนี่ยไม่รู้เขายุคนั้นเขาเห็นกันหรือเปล่าไดโนเสาร์ออกมาจากปราสาทตาพรมจะมาถึงลานสนามหลวงมีลานสนามหลวงเหมือนบ้านเราเอ้ยจริงๆจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเรามีสนามหลวงเหมือนเขาดีกว่าเพราะว่าของเขาเกิดก่อนนะอันนี้เป็นเหมือนทอเรสหรือเป็นมุกยื่นออกมาเนี่ยไว้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่7ออกมาตรวจการสวนสนามตรงนี้มันเรียกบัลลังก์ช้างคือเป็นทอเรสยื่นออกมาไปต่อไปเป็นไม่นี่ปราสาทพิมานอากาศนี่ปราสาทแปรรูปนะสำหรับที่ระลึกในการถวายพระเพลิงกษัตริย์นี่ปราสาทนาคพันธ์นะมาถึงปราสาทนี้เป็นปราสาทค่อนข้างขนาดเล็กนะแต่อยู่ไกลไปถึง25กิโลเมตรจากเมืองอยู่นอกเมืองอ่ะแต่โหต้องไปให้ได้เลยถือเป็นปราสาทที่เป็นสุดยอดเป็นเพชรน้ำหนึ่งของศิลปะของขอมเลยนะเป็นปราสาททรายสีชมพู
ดูที่งดงามจริงลายสลักแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยพระเจ้า อะไรเนี่ยคือเป็นพราหมณ์นะพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์สร้างกับพราหมณ์ราชครูเป็นครูตัวเองเนี่ยสร้างเป็นภาษาเล็กๆพี่ไปแล้วชื่นชมมากเลยดูดูลวดลายไหมละเอียดงดงามจริงๆปิทวารบาลีอักษรนี่นะเหมือนจะออกมากระโดดโลดเต้นได้เลยอ้าวสุดท้ายภาษามีอีกเยอะนะเราก็เลือกไปภาษาสำคัญสำคัญเนี่ยไปจนเหนื่อยเนี่ยคณะที่ไปทอดพระป่าเนี่ยมาถึงของดีของเด็ดต้องไว้สุดท้ายนะมาถึงปราสาทนครวัดโอ้แต่ว่ามาถึงที่นี่นะขาเดี้ยงกันเลยนะโอ้เดินจะไม่ไหวบางคนก็บอกทำท่าถอดใจบอกว่าขอพักข้างหน้าแต่ไปมานี่มันเหมือนมีก๊อกสองอ่ะไม่รู้เอาเรื่องแล้วมาจากไหนดูยิ่งใหญ่มากเลยเราต้องมาถึงที่แล้วนะถึงมาสัจจันทร์ของโลกนี่เห็นไหมยิ่งใหญ่มากเลยปราสาทนครวัดมีหลายมุมเนี่ยถ้านี่โอ้เหมือนฝันเลยนะแต่ก่อนมีอยู่9ยอดนะหมายถึงสอดธรรมะเป็นนี่มีความหมายอยู่โอ้นี่ลุงที่ไปหลายครั้งนะเนี่ยลูกหมายถึงโลกุตระธรรม9มี9ยอดตอนหลังเหลือ5ยอดเองนะการเนี่ยถ้ามองตรงๆอย่างนี้นะจะเห็นแค่3ยอดแต่เรามีมุมมองที่มองเห็น5ยอดนี่คือพระวิษณุนะคือพระเจ้าสุยะวรมันที่2ที่สร้างเนี่ยท่านนับถือฮินดูถือไวยสนพนิกายถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพมันสูงสุดไปตามระเบียงนี่ระเบียงจะมีภาพจำหลักเยอะเลยนะภาพจำหลักที่หลวงพี่ตั้งใจจะไปดูเนี่ยคนไทยไปดูเนี่ยมีอยู่สองสามภาพคือนี่คือพระเจ้าสุยะวรมันที่สองคือท่านเป็นผู้สร้างนะปราสาทนครวัดเนี่ยเมื่อพ.ศ. 1600กว่าๆนะ1656อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วอีกรูปหนึ่งที่ตั้งใจจะไปดูมากนี่คือจารึกไว้ว่าเสียมก๊กนะแปลว่ากองทัพสยามเราที่เราไปดูนี่อยากจะรู้ว่าบรรพบุรุษเราหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนี่ดูขยายตรงข้างล่างให้ชัดนี่นี่บรรพบุรุษไทยเนี่ยนะของสยามเสียมจะลึกไว้ว่าเสียมก๊กบางคนดูเขาก็ติมานะนินทามาว่าโอ้ยกองทัพสยามนี่ทำไมไม่มีระเบียบเลยเนี่ยเดินทัพไปหันหน้ามาคุยเห็นไหมแต่หลวงพี่มองดูอีกอย่างนะคือดูแล้วมันภูมิใจอะว่ากองทัพเราที่ไปเนี่ยไปในฐานะพันธมิตรไม่ใช่เป็นทาสหรือเป็นเมืองขึ้นดังนั้นเดินไปหันหน้ามาคุยไปใครจะทำไมคือเราเป็นไทยอ่ะนะก็ต้องมองในแง่บวกนี่คืออีกด้านหนึ่งนี้เป็นภาพที่ยาวมากเลยนะประมาณสัก50เมตรได้การเกษียณนารายณ์กวนเกษียณสมุทรโอ้เรื่องยาวกวนเกษียณสมุทรมาเป็นพันปีเลยนี่ดูมองมุมบนนะหลวงพี่ไปแล้วติดใจอ่ะไปหลายครั้งโอ้โหแต่มีหมู่คณะเราไปหลายชุดนี่เห็นไหมในปราสาทองค์ประธานเนี่ยต้องขึ้นไปทางชั้นมากเลยนะหัวจะขึ้นไปแบบ
ไม่รู้เอาเรียวเอาแรงมาจากไหนขึ้นมาเนี่ยนี่หิ้วปีกกันขึ้นไปแล้วนะผู้เฒ่าพี่ขึ้นไปถึงแล้วตอนนี้ขึ้น72แล้วไม่รู้ไหวหรือเปล่านี่บนข้างบนเนี่ยมันประสาทองค์ประธานเนี่ยแม้มีอัปสรางามมากเลยนะภาพที่แกะสลักเนี่ยคือการสร้างประสาทหินเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งถ้าตัดหินหรือมาทำโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นแรงงานเฉลยแรงงานทาสซึ่งต้องทำงานใช้แรงงานแต่ว่าผมมาดูภาพแกะสลักต่างๆนี่นะภาพจำหลักต่างฝีมือขนาดนี้มันต้องเป็นช่างหลวงนะจะสามารถทำงานได้งดงามขนาดนี้เนี่ยนี่แล้วก็มีอารมณ์ขันนะเนี่ยนี่อัปสราดูให้ชัดเลยแลบลิ้นออกมา2แฉกมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าจงใจแสดงว่าเขามีอิสระในการทำทีเดียวแล้วก็ไปสิ่งที่หลวงพี่ภูมิใจมากนะคือปราสาทเนี่ยถ้าตามตำนานทางนักวิชาการของฝรั่งเนี่ยไม่ว่าเป็นจอร์จเซดีหรือว่าทางตะวันตกหรือแม้แต่นักวิชาการทั่วไปเขาถือว่าเป็นเทวสถานนะของศาสนาฮินดูแต่จริงๆแล้วพงศาวดารกัมพูชาและพงศาวดารไทยตำนานพระแก้วมรกตเนี่ยบอกว่าเป็นพุทธสถานที่นี้พระเจ้าสุริยวรมันที่1เนี่ยอัญเชิญพระแก้วมรกตที่ขึ้นจากบันไทสีเนี่ยไอ้บันไทมาศเนี่ยมาประดิษฐานที่นี้สร้างนครวัดเนี่ยเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนะแต่ตอนหลังเนี่ยพระแก้วมรกตก็มาอยู่ทางเมืองไทยทีนี้บางยุคที่กษัตริย์นับถือฮินดูเขาก็มีแต่พวกเทวรูปแต่บางยุคที่กษัตริย์นับถือพุทธศาสนาก็มีพระพุทธรูปมาแทนเทวรูปนี่พอไทยเข้าไปครอบครองอยู่ระยะหนึ่งพระเจ้าสามพยามั้งเนี่ยบนปางปราสาทนี่นะสุดยอดคือพระพุทธรูปทั้งนั้นเลยนะ4ทิศเนี่ยมีพระพุทธรูปทั้ง4ทิศเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีกทิศนึงพระพุทธรูปทั้ง4ทิศนี่หลวงพ่อเมียเจ้าจากมัณฑะเลย์นะตอนนั้นท่านมาที่วัดเราก็เสร็จพิธีหลวงพี่ก็พาท่านไปนครวัดเนี่ยท่านอายุมากนะเห็นไหมทางขึ้นขนาดนั้นอ่ะท่านบอกท่านจะขึ้นไปหลวงพี่บอกจริงเหรอหลวงพ่อท่านบอกขึ้นไปเพราะว่าไปทำพิธีสำคัญท่านไปถึงปางยอดปราสาทเนี่ยนะท่านสวดมนต์อยู่หูนานมากนะน่าจะเกินกว่าครึ่งชั่วโมงนั่งสวดตรงเนี้ยหลวงพี่ก็ถามว่าหลวงพ่อสยดอสวดอะไรบอกสวดทำพิธีสวดขจัดปัดเป่าภัยอันตรายไม่ให้มามีแก่หลวงพ่อธรรมชโยท่านทำพิธีเพื่อหลวงพ่อธรรมชโยปีนที่มาถึงขนาดนี้ท่านบอกวันนั้นท่านสว่างมากท่านบอกเลยนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังออกซูมกับท่านอยู่ท่านพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านเป็นพระที่เสียสละแก่พุทธศาสนาแก่โลกมากต้องมีอะไรก็ต้องช่วยท่านท่านก็มาเคยมาถูกล้อมเหมือนกันท่านบอกยังไม่กลับอยู่ช่วยกันนี่นะเนี่ยหลวงพ่อเมียจะลงมาเหนื่อยมานั่งพักข้างล่างนี่นะพูดถึงเรื่องนี้แล้วมาดูมีนักความยิ่งใหญ่ของปราสาทนครวัดเนี่ยนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาพูดว่าอะไรชื่ออานนท์ทอยบีบอกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดคือพูดเหมือนว่าโอ้โหความยิ่งใหญ่ของนครวัดเนี่ยได้มาเห็นสักครั้งในชีวิตตายก็ไม่เสียดายหรือตายก็คุ้มนี่เป็นประโยคสั้นๆแต่จุดกระแสชาวโลกให้ตื่นเต้นอยากมาเห็น
ปราสาทนครวัดว่าขนาดนั้นเชียวเหรอแต่หลวงพี่กลับรู้สึกว่าพูดอย่างนั้นบางทีมันมองแคบไปหน่อยนะถ้าเอาแต่ดูแต่ว่าความยิ่งใหญ่แล้วซีแองกอร์แอนไดเนี่ยมาเห็นแล้วก็ตายไปก็ไม่เสียชาติเกิดอยู่พี่ว่ามองแคบไปเพราะว่าตายไปแล้วจะตกนรกขึ้นสวรรค์ก็ไม่รู้มันเขามองข้ามธรรมะทุกอนูที่มีอยู่ในปราสาทนครวัดนะมีหลักฐานนะเนี่ยหลักฐานอยู่พึ่งค้นพบโดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดิลลี่นะได้รายงานผลการวิจัยภาคสนามเมื่อระหว่างวันที่8ถึง22มกราคม2561นะณประเทศกัมพูชาโดยทีมงานนักวิจัยของสถาบันได้ลงพื้นที่เฉพาะแหล่งโบราณสถานที่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นฟูนันเจนละนะและอังกอร์วัดนะเพื่อสืบค้นหาร่องรอยหลักฐานธรรมกายเพราะได้เคยลงพื้นที่นี้มาก่อนซึ่งครั้งก่อนๆ ก็ได้พบเอกสารพุทธโบราณรวมทั้งคัมภีร์ไบลานบทคาถาและได้พบพระมหาเถระที่สอนการปฏิบัติสมาธิและมีวิธีการรวมถึงคำสอนที่มีหลักธรรมคล้ายๆกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพบุรีผู้คนพบวิชาธรรมกายนะการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้พบว่าในพระไตรปิฎกบาลีฉบับภาษาเขมรน่ะมีคำว่าธรรมกายทับอยู่4แห่งครบถ้วนตรงตามพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเช่นกันและผลดีเกินคาดคือทีมงานวิจัยของสถาบันได้พบหลักฐานจารึกที่อังกอร์วัดมีคำว่าพระธรรมกายปรากฏอยู่ที่เสาหลัก1ต้นจากเสาหลักทั้ง100ต้นโอ้โหนี่ขยันไปหานี่เนี่ยเสานี่เราเดินผ่านไปไม่รู้กี่รอบไม่รู้มีเป็น100ต้นนี่หลักฐานจากการพบจารึกพระธรรมกายที่อังกอร์วัดเนี่ยพบเมื่อในวันที่ดีพบนี่สุดยอดเลยวันที่19มกราคม2561โอ้โหเป็นนิมิตหมายที่ดีในวาระมงคลนะนอกจากเป็นครบวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขุนนกยูงแล้วยังเป็นครบรอบ100ปีวิชาธรรมกายด้วยถือว่าเป็นช่วงวันสำคัญนะทั้งของคุณยายและก็วิชาธรรมกายนี่เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานของสถาบันทุกคนเลยนะปลื้มใจมากที่เชื่อมั่นในโอวาทขององค์สถาปนาที่ท่านได้มอบนโยบายให้ดำเนินการและกล่าวเน้นย้ำว่าแม้นการเวลาจะผ่านไปถึง 2,500 กว่าปีนับจากวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีแต่ธรรมะนี่เป็นอกาลิโกเพียงแต่ร่องรอยหลักฐานธรรมกายก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่กระจัดกระจายไปยังบ้านเมืองหรือสถานที่ต่างๆจึงเป็นถือว่าเป็นบุญและหน้าที่ของพวกเราจะต้องไปสืบค้นหาหลักฐานทำความจริงให้ปรากฏจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติได้นะเนี่ยจากการสำรวจและรวบรวมของนักวิชาการกลุ่มเซ็นเตอร์คาเมร์สตัดดี้เนี่ยที่ได้ทำบันทึกและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม อย่างสวยงามระบุว่าจารึกนครวัดมีทั้งหมด40หลักจึงเป็นโอกาสและบุญพิเศษที่ทีมงานของสถาบันดิลีจะต้องสืบค้นหาความรู้ที่เชื่อมโยงกับจารึกธรรมกายนะโอ้ยนี่ขอเป็นกำลังใจนะให้ทุกท่านเป็นกำลังใจในติดตามผลงานของสถาบันดิลีสืบไปสักวันหนึ่งเราจะได้มีค้นพบหลักฐานดีๆที่ยืนยันเรื่องธรรมกายนี่เป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนานะนี่เห็นไหมเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะแม้แต่ธรรมะหรือวิชาธรรมกายก็ปรากฏอยู่ที่ปราสาทนครวัดนะอย่างนั้นไอ้ที่อานนท์ทอยบีบอกว่าซีอังกอร์แอนไดดีถ้ามองเห็นความยิ่งใหญ่อย่างเดียวยังไม่พอนี่อยากให้มาดูมากราบมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยเพราะมาได้พบเห็นเกิดมาได้มากราบมหาธรรมกายเจดีย์สักครั้งในชีวิตแล้วตายไว้ถ้าตายไปก็ไปดีเพราะว่ารูปทรงหรือว่าเรามากราบพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยสุดยอดเลยนะ
ตายแล้วไปสวรรค์ไปสุคตินะต้องอย่างนี้ถึงจะคุ้มไอมาเห็นแล้วตายแล้วไม่เสียชาติเกิดไม่พอต้องตายแล้วต้องไปดีนะมาถึงอีกอันหนึ่งหลวงพี่จะพูดถึงมหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชาในบรรดากษัตริย์ของอาณาจักรโบราณของขอมนี่นะทั้งหมดเลยนะพระเจ้าวรมันที่7คือบุคคลที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดียกย่องว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยทรงมีผลงานอันโดดเด่นทางด้านการรบการปกครองการก่อสร้างรวมทั้งวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและมโนปฏิฐานอันยิ่งใหญ่เรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยปรากฏอยู่ในจารึกหลายแห่งโดยเฉพาะจารึกที่ปราสาทตาพรหมปราสาทพระขันธ์และปราสาทบันทายชมาปราสาทบายนปราสาทพิมานอากาศรวมทั้งตามจารึกตามอโลคยาสารและก็ปราสาทหลายแห่งในเมืองไทยก็มาถึงนะแถวพิมายแถวเนี่ยในภาคอีสานหลายแห่งทีเดียวจากจารึกต่างๆเหล่านี้ทำให้เราทราบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7น่าจะประสูติระหว่างปีพ.ศ.1663ถึง1668นั้นในช่วงเนี้ยนะว่าท่านจะประสูติในระหว่างนี้ท่านประสูติในรัชกาลของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2พระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้าธรณินทร์วรมันที่2ซึ่งทรงเป็นพระญาตินะกับพระเจ้าสุริยะวรมันที่2แล้วก็ครองราชสืบต่อเรื่องกันมาจะต่อจากพระเจ้าสุริยะวรมันที่2พระราชบรรดาคือพระนางชัยราชจุฑามณีเจ้าชายวรมันได้อุปภิเษกกับเจ้าหญิงชัยราชเทวีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะแต่ว่าท่านไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันน่ะเนื่องจากมีราชการสงครามมีภารกิจต้องไปรบกับทางอาณาจักรจามปาอยู่ป่าอยู่ในดงเนี่ยรบสงครามติดพันกัน15ปีนะระหว่างนั้นพระนางชัยราชเทวีก็ได้รับความโศกเศร้านะแล้วก็สวดอ้อนวอนขอพรตอนนั้นนับถือพระทางฮินดูนะนับถือพระนารายณ์พระวิษณุเนี่ยมาตลอดแต่ว่าตอนหลังได้รับการชี้แนะจากพี่สาวพระเทศชภคินีคือพระนางอินทรเทวีได้ทำให้ท่านได้รู้จักกับวิธีการทำสมาธิภาวนาทางพระพุทธศาสนาแทนการสวดอ้อนวอนทางศาสนาพราหมณ์โดยการใช้พุทธานุสติเพ่งพิจารณาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตนี่จารึกบอกอย่างนี้ชัดเจนเลยนะเนี่ยเพื่อช่วยแก้ไขความทุกโศกให้บรรเทานะเหมือนกับการเดินทางไปอยู่บนเปลวเพลิงและทะเลเพลิงในความวิปโยคแล้วเป็นห่วงพระสวามีนะก็จากการสวดอ้อนวอนพระเจ้าก็กลายเป็นทำสมาธิภาวนาเอาบารมีธรรมเอาบุญไปช่วยพระสวามีหลังจากพระเจ้าชัยวรมันได้ทำสงครามชนะกองทัพจามเราเห็นภาพในจารึกนะอยู่สู้กับกองทัพจามอยู่ทั้งสงครามทางบกทางยุทธนาวีเนี่ยมีภาพลบกันทางเรือก็มีพอชนะจามแล้วได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ในปี1724นะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบกษัตริย์จากระบบเทวราชามาเป็นพุทธราชาหรือธรรมราชาผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขายึดมั่นในระบบนี้กันมานานระบบเทวราชาแต่การเปลี่ยนมาเป็นธรรมราชาหรือพุทธราชาเนี่ยทำให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะได้ทรงสร้างปราสาทและศาสนสถานไว้มากมายนะยิ่งกว่ายุคใดๆมีอย่างเช่นสร้างนครธมการทำบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปเยอะเลยนะชายพุทธมหานาถอันนี้เนี่ยมีมาถึงเมืองไทยแถวพิมงพิมายเนี่ยมีผลงานของท่านทั้งนั้นการปรับปรุงระบบสุขศาลาหรืออโลคยาสารมีโรงพยาบาลเนี่ยหลายร้อยแห่งเลยนะมีตั้งแต่ยุคนั้นรวมทั้งการสร้างทางหลวงเชื่อมอินโดจีนโอ้โหปัจจุบันนี้เรายังทำไม่สำเร็จนะทางหลวงเชื่อมอินโดจีนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนี่ดูแผนผังแล้วจากนครธมเนี่ยไป
ทางด้านตะวันออกก็ไปจนถึงเวียดนามน่ะไปถึงแล้วก็ทางตะวันตกก็มาพี่มายหลายเมืองนะปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยยันถึงนู่นเลยนะหลายแห่งเป็นผลงานของพระเจ้าคือต้องเข้าใจนะว่าอาณาจักรไทยอยู่ตอนนี้นะสมัยโบราณเนี่ยขึ้นอยู่กับอาณาจักรขอมนะเรามาตั้งตัวตั้งแต่สุโขทัยเมื่อพ.ศ. 1800หลังยุคพระเจ้าชัยวรมันแล้วหลังจากพระนางชัยราชเทวีมเหสีองค์แรกสิ้นพระชนม์พระองค์ได้ทรงอภิเษกกับพระนางอินทรเทวีพระพี่นางของพระนางชัยราชเทวีนะโอ้จริงๆพระนางอินทรเทวีเนี่ยผู้นี้ถือว่าเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนานะเคยแต่งบทด้วยภาษาสันสกฤตที่ไพเราะมากเลยนักภาษาศาสตร์นี่ชื่นชมมากเลยยกย่องแล้วพระองค์ก็เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับพระเจ้าชัยวรมันที่7นี่มาดูนิดเนี่ยองค์ของท่านเนี่ยหลังจากสมัยของท่านลูกหลานท่านนับถือฮินดูคือฮินดูเนี่ยพอช่วงชัยวรมันที่7ปกครองเนี่ยครูบำรุงพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่จนฮินดูเนี่ยก็เก็บความเจ็บปวดข้างแค้นเอาไว้เนี่ยพอพ้นพระเจ้าชัยวรมันคือท่านเป็นอะไรล่ะเป็นราชครูนะดูแลพระราชโอรสก็เลยพอพระราชโอรสขึ้นครองราชก็ลือพุทธศาสนาเลยประสาทต่างๆที่มีจำหลักเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระพุทธรูปเนี่ยเอาทิ้งหมดนะที่บายนนี่พระพุทธรูปประธานนี่ทุบจนแตกหักแล้วก็ทำลายฝังเนี่ยมาค้นได้ทีหลังเนี่ยเอามาประกอบกันนี่รูปพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยเออนี่พระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเจ้าพระราชธิดาที่ปราสาทพระขันนี่นี่พระนางชัยราชเทวีนี่อยู่ในลึกๆเลยนะโอ้ที่มันแคบมากถ่ายรูปยากนี่พระนางอินทรเทวีนี่พี่สาวซึ่งเป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยสอนผู้คนนี่นะรูปพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยถูกทุบทำลายเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยพวกนี้น่าจะแถวพี่มายนะเนี่ยที่ภาษาถิ่นพี่มายหลายแห่งนะนี่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเข้ามาคือไอ้พระกรณ์นี่ขาดเนี่ยตำแหน่งที่ไม่สามารถเดาได้ว่าประทับหรือท่าอะไรนี่เขาน่าจะเหมือนกับเรามาต่อนี่เป็นพนมมือไหว้นะเออใช่ไหมนี่เขามาต่อในรูปทำสมาธิภาวนาเนี่ยหลวงพี่ได้รูปนี้มาจากเสียมเรียบเรียถ่ายมาเนี่ยเขาถือว่าน่าจะเป็นภาพนี้นะนั่งสมาธิภาวนาบางคนก็บอกนั่งอ่านตำราคัมภีร์เนี่ยแล้วนี่นะพระเจ้าชัยวรมันนั้นถือพระองค์เป็นพุทธราชามีศรัทธามากเนี่ยรูปพระองค์นี้มีพระธรรมกายอยู่บนพระเศียรแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยมีแต่เป็นเหมือนพระธรรมกายทุกขุมขนเลยนะนี่พระพุทธรูปชัยพุทธมหานาถเนี่ยองค์นี้เป็นประธานของปราสาทบายนแตกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนักวิชาการฝรั่งเศสไปขุดนะในหลุมลึกนะสูบน้ำออกมาให้หมดแล้วก็เอามาต่อกันเนี่ยได้องค์นี้ถือว่ายืนยันว่าปราสาทบายนเป็นพุทธสถานไม่ใช่ฮินดูสถานแล้วสิ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงครองราชอยู่ระหว่างปีพ.ศ. 1724ถึง1763ก็39ปีในรัชสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรของโบราณนะก่อนจะถึงการล่มสลายในรัชกาลต่อมาอันนี้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยอยู่ตรงไหนคนอื่นอาจจะมองว่าท่านเป็นนักรบนักปกครองนักก่อสร้างอะไรอย่างหลวงพี่มองอีกอย่างนึงนะคือหลวงพี่ถือว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยอยู่ตรงที่ทรงใช้ความเป็นกษัตริย์อย่างคุ้มค่าแก่การสร้างบารมี
คือทรงใช้พระราชอำนาจพระราชทรัพย์พระราชศรัทธาและพระสติปัญญาเพื่อการสร้างบุญบารมีอย่างเต็มกำลังเยี่ยงพระมหาธรรมธรรมิกราชเจ้าในอดีตนะอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยโอ้โหท่านใช้ความเป็นจักรพรรดิความเป็นกษัตริย์ท่านเนี่ยบำรุงพระพุทธศาสนาคุ้มค่าในการเป็นกษัตริย์นะนี่คือประเด็นสำคัญที่พวกเราทั้งหลายจะต้องจดจำให้ขึ้นใจนะว่าตำแหน่งหน้าที่นั้นควรมีไว้เพื่อการสร้างบารมีพูดให้ถูกนะคือทุกอย่างที่เรามีอยู่ก็เพื่อการสร้างบารมีทั้งสิ้นนะไม่ใช่ว่าต้องมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆที่จะสร้างบารมีได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหมาะสมไปการสร้างบารมีที่สุดแล้วนะมีหูมีตามีปากมีแขนมีขาเนี่ยเรามีตาก็เอาไว้สร้างมันมีคือดูในสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลนะอะไรที่มันจะทำให้ใจหมองหรือเกิดกิเลสราคะเนี่ยอย่าไปมองแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะแล้วก็มีหูก็ฟังแต่เรื่องที่ดีเรื่องธรรมะนะแล้วก็มีปากก็พูดธรรมะนะยิ่งช่วงนี้นะเข้าซูมง่ายแต่ลึกนะจะดีนะข้าวซูมประจำเนี่ยเป็นมงคลมีแขนมีขาก็เอาไว้มาสถานที่วัดวาลาตอนนี้ขอพักไว้ก่อนเนาะช่วงโควิดนี่ข้าวซูมดีกว่านะง่ายแต่ลึกนะมีทรัพย์ที่มีปัญญาก็รู้จักเอามาสร้างบารมีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำความดีให้คุ้มเพราะคนเราเกิดมาสร้างบารมีมาอีกถึงตอนหนึ่งผมที่มาถึงเมืองพระนครลึกนี่สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คืออัปสรานะคือนอกจากปราสาทนครวัดหรือนครธมอันยิ่งใหญ่ที่เป็นที่คุณหน้าคุณตาถือเป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถึงเป็นสัญลักษณ์ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คืออัปสราคืออัปสรานี่คือเทพอัปสรผู้นี้มีหน้าที่คอยเฝ้าดูแลและรับใช้เทพเจ้าตามศาสนสถานต่างๆไม่ว่าเราจะไปคนแห่งทุกคนแห่งตำบลใดนะทุกแห่งขนตำบลใดหนีอัปสราไม่พ้นนะไปทางไหนก็เจออัปสราเสมอไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปปั้นรูปจำหลักรูปภาพลวดลายชื่อสินค้าห้างร้านต่างๆเช่นอัปสราบูติกอัปสราเรสทอรองแม้แต่องค์กรที่ดูแลในการจัดการที่เราไปเที่ยวนครวัดอะไรเนี่ยนะก็ชื่อหน่วยงานอัปสรานะองค์การอัปสราแล้วก็รูปจำหลักของอัปสราตามศาสนาต่างศาสนสถานต่างๆนี่อาจจะมีแปลกว่านี่อัปสรานะนี่ระบำอัปสราเห็นไหมโอ้ยงามนะดูแล้วเขาก็เครื่องแต่งกายเนี่ยเขาก็ถอดแบบนะท่ารำถอดแบบมาจากรูปจำหลักอัปสราตามเทวสถานต่างๆนะนี่โอ้ดีท่ารำก็ดีโอ้นี่เป็นท่าพิสดารเนี่ยใครเป็นนักฟ้อนรำเนี่ยดูที่ท่านี่ไหวไหมเนี่ยแล้วก็แต่ละอัปสราแต่ละศาสนสถานนี่จะมีความงดงามแตกต่างกันนะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปราสาทหรือแต่ละยุคที่สร้างเนี่ยอัปสรานี่ถือว่างามมากเลยนะอัปสราที่ปราสาทบันไทศรีบันไทไสรเนี่ยนะถ้าจะเอากรรมการมาตัดสินนะว่าอัปสราที่ไหนงามที่สุดหรือสุดยอดอัปสราเนี่ยอัปสราบันไทยศรีนี่ต้องถือว่าถ้าประกวดนางงามนะถือว่านางงามผิวงามผิวสีชมพูมาจากปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีชมพูรูปมีงดงามมากเลยนี่น่าจะแถวปราสาทพระขันนะเนี่ยหลวงพี่นี่อัปสราปราสาทนครวัดงดงามจริง
เรื่องจำนวนมากยังพอทำเนานะปราสาทนครวัดเนี่ยถือว่ามีรูปจำหลักอัปสราหลากหลายไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะทั้งหมด 1,635 ตนนับเป็นศาสนสถานที่มีนางฟ้ามาอยู่ประจำการมากที่สุดนะเรื่องจำนวนมากยังพอทำเนาแต่เรื่องที่น่าคิดคือความวิจิตรพิสดารนี่สิเรื่องถือว่าน่าทึ่งนี่ขนาดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนพรรณนาไว้ในหนังสือชื่อถกเขมรไว้ว่านางอัปสราแต่ละตนนั้นแบบบางราวจะปลิวเหมือนกับสลักไว้ด้วยวัตถุที่ไม่ใช่ศิลาแต่เบาและใสสะอาดนางอัปสราทุกตนซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าซึ่งไม่ใช่ยิ้มอันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์แต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความสุขของสวรรค์ยิ้มที่สะอาดและแจ่มใสเหมือนกับเมฆยามอรุณโอ้โหพรรณนาเห็นไหมดูรูปอัปสรานี่งามมากเลยถูกเลยนะยิ้มของอัปสราแต่ละตนเนี่ยผมคิดว่าเป็นยิ้มที่แจ่มใสมีไมตรีจิตเป็นยิ้มของการต้อนรับที่ประทับใจใครที่รู้ตัวว่ายังยิ้มไม่สวยพอเนี่ยมาดูอัปสราที่ปราสาทนครวัดนะเอาอย่างนะแล้วจะยิ้มได้สวยนะยิ้มต้อนรับแขกเนี่ยสำหรับบรรดาอัปสราต่างๆเนี่ยที่หลวงพี่ที่มีรอยยิ้มงดงามประทับใจมากสุดหลวงพี่ประทับใจอยู่อัปสราอยู่ตนหนึ่งซึ่งเป็นรูปจำหลักอยู่ที่ผนังโคบุระด้านตะวันตกเป็นอัปสราที่ยิ้มแล้วเห็นฟันห้าซี่มาดูสินี่เห็นไหมหลวงพี่จริงๆหายากนะอยู่ที่โคบุระด้านตะวันตกแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะถ้าเดินดูข้างในระเวียงไม่เห็นนะต้องออกมาข้างนอกปีนมาดูข้างนอกนี่มาดูสิยิ้มสวยนะนี่ต้องปีนออกมาดูนอกให้เห็นเขาว่าคือยิ้มของเธอดูอ่อนโยนบริสุทธิ์สดใสและเปรียบด้วยไมตรีจิตฟันงามทั้งห้าซี่เผยออกมาจากรอยยิ้มที่เบ่งบานเป็นการบ่งบอกถึงความปรารถนาดีอย่างจริงใจนี่คือจุดสำคัญนี้ทำให้หลวงพี่มีแรงบันดาลใจในการนำมาเขียนเป็นเรื่องราวในหนังสือท่องไปในสามศาสวัตรโดยอาศัยอัปสราเป็นผู้นำไปสู่อนาคตการในอีกพันปีข้างหน้าพาไปดูวัดพระธรรมกายในยุคนั้นว่าเป็นอย่างไรนะตรงนี้อาจจะมีหลายท่านเข้าใจผิดนะคือเข้าใจไปว่าหลวงพี่เป็นผู้มีคุณวิเศษสามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าได้ก็ขอถือโอกาสยืนยันไว้ในนาทีนี้ว่าเป็นเรื่องของการวาดฝันนะไม่ใช่ฝันในฝันแต่ก็มั่นใจว่าในอนาคตในอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยวัดพระธรรมกายของเราจะดำรงคงอยู่คู่โลกอย่างแน่นอนและสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่ตั้งโจทย์ไว้ตั้งแต่ตอนสร้างตั้งใจไว้อยู่ได้ถึงไม่น้อยกว่าพันปีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารพระมงคลเทพบุรีหรือมหาวิหารผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเป็นต้นนะเนี่ยมาดูการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยดูที่หลวงพี่ตามหลวงพ่อทัตตะไปดูนะโอ้โหสิ่งก่อสร้างนี่มั่นคงมากเลยนะหลวงพี่ว่ามั่นคงขนาดไหนหลวงพี่ดูว่าถ้าจะย้ายภูเขาทั้งลูกหลวงพี่ว่าง่ายกว่าย้ายมหาธรรมกายเจดีย์นะรากฐานขนาดนั้นนะนี่มาดูโครงสร้างนี่ดูบัตรธรรมกายเฮ้ยมหาเจดีย์อย่างไรก็ดีเรื่องราวที่หลวงพี่เขียนไว้เนี่ยบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่รวบรวมมาจากถ้อยคำของท่านผู้รู้และครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก้วกายสิทธิ์นะแก้วจุลจักรแก้วมหาจักรบรมจักรเนี่ยเอาหลวงพี่ถอดเทปหรือว่าเอามาจากของหลวงปู่วัดปากน้ำกับหลวงพ่อธรรมชโยเป็นหลักเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้หลวงพี่ไม่มีปัญญาคิดไม่มีปัญญาเขียนแล้วเอาจากของท่านผู้รู้และครูบาอาจารย์มาทั้งนั้นนะแล้วก็เรื่องของอนุภาพคุณค่าของพระของขวัญหรือของที่ลึกต่างๆรวมทั้งเรื่องน้ำตาสามประเภทเคยได้ยินนะน้ำตาแห่งความปิติน้ำตาแห่งความเสียดายและน้ำตาแห่งความเสียใจน้ำตาแห่งความปิติคือน้ำตาของ
บุคคลกลุ่มลูกหลานของผู้ที่มีส่วนในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี่พูดไปลูกหลานอีกพันปีก็ยังปลื้มปิตินะมากราบทีไรก็ปิติน้ำตาไหลแห่งความปิติและน้ำตาแห่งความเสียดายเกิดจากน้ำตาของลูกหลานคนที่อยู่ในยุคนี้มีโอกาสสร้างแต่ว่าพลาดไม่ได้สร้างเขาก็เสียดายนะได้มากราบไหว้แต่เสียดายบรรพบุรุษเราไม่ได้สร้างไว้หรือเราเกิดมาไม่ทันนะและน้ำตาแห่งความเสียใจที่เกิดจากน้ำตาของกลุ่มคนที่บรรพบุรุษเคยจับจ้วงล่วงเกินไว้นะบางคนเขาก็มีนะไปหลงเชื่อกระแสสื่อโจมตีแต่ว่าตอนหลังเขามีบุญในตัวอยู่พอสมควรคิดได้ก็มาแอบเดินประทักษิณขอขมานะแล้วแกสั่งลูกสั่งหลานไว้นะบางคนไม่มีโอกาสก็นี่นะปู่ย่าตาทวดเคยทำผิดก็ไว้จับช่วงเราเกิดไว้ลูกหลานมาขอขมานะที่หลวงพี่เขียนไว้ในหนังสือเนี่ยโอ้ลูกหลานเอาหัวศีรษะโอกพื้นเนี่ยมาขอขมานะอีกหนึ่งคือความทรงจำที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือวีรกรรมของเหล่าพี่น้องกัลยาณมิตรลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้ร่วมใจกันในการปกป้องหลวงพ่อปกป้องรักษาวัดรักษาพระศาสนาเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานในภายหน้าได้รู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตในการปกป้องรักษาวัดรักษาพระศาสนากันมาได้อย่างไรเราเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์นะอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพี่เคยพูดถึงในหนังสือเนี่ยว่ามีไอ้รองเท้าติดเทอร์โบสามารถลอยเหนือพื้นไปไหนไหนได้เนี่ยมีสามเณรมาคอยทวงนะบอกหลวงเนี่ยรองเท้าติดเทอร์โบที่ว่าเนี่ยแล้วลอยไปในอากาศเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเนรเดินในวัดเมื่อยแล้วเกินไกลหลวงพี่ก็บอกว่าเออมันก็ใกล้แล้วนะไม่ต้องรอถึงพันปีหรอกยิ่งช่วงนี้แต่มีแต่แบบคล้ายๆสเก็ตบอร์ดหรือว่าไอ้ที่มีเครื่องไปกับพื้นได้นะแต่ที่ลอยบนอากาศได้ก็มีอยู่นะแต่ว่ามันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ดูเลยก็ได้ที่เห็นดูวิดีโอเนี่ยนี่นะนี่ก็มีอยู่แล้วโอ้เห็นไหมคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะอันนี้ยังเถอะทะไม่อีกหน่อยไม่ต้องถึงพันปีแน่นะอีกหน่อยเราได้ใช้ขอให้รักษาชีวิตรักษาลมหายใจไว้นานๆนะอย่าให้โควิดพลากไปซะก่อนล่ะนะนี่มาดูนี่วัดพระธรรมกายยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูภาพเนาะดูโอ้ยดีปลื้มนะเนี่ยนะงดงามมากเลยนี่นะเรื่องราวที่พี่เขียนไว้ในหนังสือท่องไปในสามศตวรรษเนี่ยอาจมีบางอย่างที่ดูเหลือเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านี้วัดพระธรรมกายของเราจะยิ่งใหญ่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่สำหรับหลวงพี่แล้วรู้สึกว่าที่เขียนไว้มันยังน้อยไปโดยซ้ำไปเพราะว่าพูดถึงวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์เนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้นะอาศัยสติปัญญาระดับเราเลยยากที่จะหยั่งคเนถึงวิสัยทัศน์หรือญาณทัศนะของครูบาอาจารย์ได้แต่สิ่งที่ท่านได้คิดสิ่งที่ท่านทำนะเกินกว่าจินตนาการจริงๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านเคยพูดไว้เคยสั่งไว้หลวงพี่เนี่ยกว่าจะเข้าใจได้เพียงพอก็ต้องรอเวลาผ่านไปตั้งหลายปีนะจนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้จริงๆหลวงพี่จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถนำพาวัดพระธรรมกายและหมู่คณะของเราให้ผ่านพ้นภัยและอุปสรรคทั้งหลายได้แต่ขอให้เรารับรู้เลยว่ายุคของพวกเรานี่แหละคือยุคที่จะนำพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่และเป็นความเจริญที่ยั่งยืนสืบต่อไปถึง100ปี1000ปีข้างหน้าเลยทีเดียววัดพระธรรมกายของเราเป็นของเราพวกเราทุกคนนะตอนนี้เราได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของวัดที่ยืนหยัดไปได้ถึง51ปีผ่าน
รอบ50ปีมาแล้วนะตลอด50ปีของวัดพระธรรมกายเราได้ผ่านเหตุการณ์และอุปสรรคต่างๆนานามาอย่างมากมายอาจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งยังเหมือนเดิมนั่นคือเป้าหมายในการสร้างวัดที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีถึงทุกวันนี้เราก็ยังคงอยู่บนถนนสายเดิมเพียงแต่ว่าเป็นถนนที่ใหญ่ขึ้นและหมู่คณะของเราเนี่ยมีมากขึ้นมีผู้ร่วมทางเรามากขึ้นนะก็จึงอยากจะขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาลมหายใจกันอยู่ไปนานๆเพื่อจะได้เห็นความรุ่งเรืองของวัดตอนครบรอบ60ปี70ปี80ปีหรือ100ปีต่อไปอย่าให้ไวรัสโคโรนามาพาเราไปก่อนเวลาอันควรนะส่วนว่าในอีกพันปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะเป็นดังที่เขียนไว้ในหนังสือท่องไปใน3ศตวรรษหรือไม่ก็ใครมียาทัศนะธรรมะดีๆก็ไปดูกันละกันแต่ว่าถ้าดูแล้วยังไม่ไหวก็ต้องนัดหมายกันมาเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้านะแล้วมาดูกันว่ามีตรงไหนที่หลวงพี่เขียนไว้ถูกหรือผิดหรือคลาดเคลื่อนไปอย่างไรบ้างนะค่อยมาต่อว่ากันตอนนั้นก็แล้วกันนะสำหรับตอนนี้และต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกท่านรู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีให้อยู่ในเส้นทางของการสร้างบุญบารมีอย่าได้พลัดพรากจากหมู่คณะหล่นหายไปไหนขอให้อยู่ในบุญตลอดกาลกันทุกๆคนนะให้อยู่ในบุญนะดูสิดูความทุกข์จะจางหายความสุขทั้งหลายจะเกิดขึ้นทั่วลาเกินกว่าใจจะคาดคิดชีวิตของคนธรรมดาผู้มีอภิญญาเท่านั้นจะเข้าใจขอทุกคนดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้มีสิ่งร้ายมากล้ำกลายให้ใจอยู่ในบุญจิตนิ่งที่กลางกายผลบุญที่ทำไว้จะคุ้มครองและป้องกันทุกคนดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้มีสิ่งร้ายมากล้ำกลายให้ใจอยู่ในบุญจิตนิ่งที่กลางกายความทุกข์จะสลายด้วยบารมีหลวงปู่ผู้ปรับมาสาธุนะก็ขอให้อยู่ในบุญนะรักษาหรือรักษาตัวให้ดีทุกท่านเลยนะท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลและท่านที่ติดตามรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีธรรมะสว่างสวยปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิ์ผลทุกประการตลอดการสร้างบารมีในวัฏสงสารขอให้อยู่ในเส้นทางพระนิพพานได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ